ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอิ๋วชวนปลูกในช่วงเย็นๆนะคะวันนี้อิ๋วจะนำเสนอในเรื่องของมะนาวนะคะในหน้าฝนที่ฝนตกชุกในช่วงนี้นะคะมะนาวเราราคาตกสวนไหนก็มีนะคะบ้านไหนก็มีบางสวนก็ปล่อยให้ร่วงทิ้งไปขายได้ไม่ได้ราคานะคะแล้วก็บางคนก็แบบแทบอยากจะปลูกเป็นสวนนี่แทบอยากจะทิ้งสวนเลยนะคะในหน้าฝนเนี่ยมันขายไม่ได้เลยนะคะมันท้อนะเวลาอย่างพวกอยู่เอาไปขายที่ตลาดเนี่ยบางทีเอาไปเป็นเข่งๆนี่ไปนั่งมองหน้ากันขายไม่ได้นะคะถุงใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่เอาเพราะต่างคนต่างก็มีกันประมาณนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกับหน้าแรงนี้ขายแย่งกันเลยค่ะแตกต่างมากๆในส่วนของหน้าฝนนะคะของอิ๋วเนี่ยก็เหมือนกันดกเต็มต้นแล้วก็ร่วงทิ้งกินไม่ทันแจกเพื่อนๆบ้างเอามาขายบ้างนะคะไปขายจังหวะที่ฟุกคนเอาไปน้อยแล้วก็ได้ขายอะค่ะของอิ๋วนี่พอดีอยู่ตลาดตลอดก็จะไปคอยสังเกตวันไหนที่ของไม่ค่อยมีอิ๋วค่อยเอาไปนะคะก็จะได้เปรียบเขาอยู่เพราะเราไม่ได้เร่งเก็บทีเยอะๆเพราะว่าเรามีแค่ต้นเดียวนะคะได้จังหวะแล้วเราค่อยออกไปแต่ว่าอิ๋วจะไม่เน้นขายลูกนะคะเพื่อนๆอย่างเคยนำเสนอไปในคลิปก่อนนะคะอิ๋วพยายามที่จะทำที่ไม่ซ้ำซากกับตลาดนะคะตลาดเขาเน้นขายลูกเนาะแต่ของอิ๋วจะเน้นขายกิ่งค่ะเพื่อนๆในเดือนที่แล้วอิ๋วได้ตอนกิ่งนะคะตอนกิ่งไปเยอะเลยจะได้ร่วมที่ทำไว้ร่วม70กิ่งนะคะแล้วทีนี้มะนาวเนี่ยอิ๋วเคยบอกเพื่อนๆแล้วยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะในเวลาที่เราตอนเขาอย่างดูกิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนี่อยู่ตอนกิ่งนี้ไว้นะเขาก็จะแตกงอกกิ่งใหม่ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยเห็นไหมคะเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะมะนาวนี่ไม่ต้องหวงนะคะตัดแต่งกิ่งบ่อยๆได้เลยพอเราตอนกิ่งนี้ออกรากทีนี้ยอดเขาก็จะออกขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะเพื่อนๆพอเขามีลำต้นพอที่จะตอนได้เพื่อนๆก็ตอนต่อได้เลยแล้วกิ่งใหม่ก็จะงอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมคะตัดไปแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่พอแค่เราบำรุงให้ปุ๋ยเขาดีๆเพื่อจะมีกิ่งสำหรับตอนสวยๆเอาไปขายได้เลยอะค่ะช่วงนี้อิ๋วไปขายที่ตลาดก็กิ่งละตัดจากต้นเลยตัดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปวางขายจะกิ่งละ30บาทนะคะแต่ว่ากิ่งไหนที่ตอนไปแล้วแล้วเขาออกลูกเพื่อนออกลูกออกดอกอิ๋วจะไม่เอาไปขายทั้งกิ่งนะคะอิ๋วจะเอาไว้ชำแล้วก็พยายามไม่ให้ลูกเขาร่วงนะคะเลี้ยงดูเขาดีๆให้เขาออกลูกติดลูกไปกับในถุงชำเราค่ะแล้วไปวางขายเราจะได้ราคาเพิ่มมากขึ้นจาก30บาทก็จะเป็น50 70 100อยู่ที่ความสามารถของเรานะคะนี่เป็นการแบบขายแบบใจเย็นๆค่ะ70กิ่ง60กิ่งที่ทำได้นี่ทยอยขายไปวันละนิดวันละหน่อยค่ะขายหมดแล้วเราก็ตัดไปขายใหม่ถ้าขายไม่หมดกลับมาแล้วก็เอามาลงชำใส่ถุงดำแล้วก็เพิ่มมูลค่าไปอีกได้นะคะนี่อันนี้จะเลือกเอาที่แบบว่ารากเขาเยอะๆแล้วนะคะนี่รากเยอะเหลืองๆแล้วนะคะอยู่ก็จะตัดไปนะคะแล้วก็ไปวางขายที่ร้านขายขนมอยู่ตอนเช้าอะค่ะนี่อันนี้อย่างนี่กิ่งสวยๆทั้งนั้นพร้อมที่จะตัดทยอยตัดขายได้แล้วค่ะในส่วนที่อยู่ตัดไปแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่เตรียมไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอาไปอะค่ะตัดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มันก็จะแห้งๆเนาะอยู่ที่ต้นก็จะแห้งๆทีนี้ก่อนเอาไปแล้วก็จะเอามาแช่ในน้ำแบบนี้นะคะให้เขาอิ่มน้ำแล้วเขาจะไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปวางขายค่ะก่อนเอาไปอยู่ก็จะเอาใส่กระสอบอย่างเงี้ยแล้วก็พันเอากระสอบพันใบเพราะว่าเขาจะมีน้ำเนาะเราจะได้เอาไปสะดวกนี่พอเขาอิ่มน้ำอย่างนี้แล้วนะคะเอาไปได้จะสามารถเอาวางขายอย่างนี้ได้เลยค่ะกิ่งละ30บาท
ขายสี่กิ่งร้อยนะคะบางเจ้าถ้าพูดถูกใจกันหน่อยถ้าต่อสิห้ากิ่งร้อยก็ยังได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่ขุยมะพร้าวนะคะน้ำยาเร่งล่าอีกก็ไม่ได้ใช้นะคะนี่อันนี้ตัดออกมาใหม่ๆก็จะเอามาแช่น้ำไว้อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้แช่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่ค่ะเป็นเพื่อนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะนาวเราไม่ต้องเอาไปขายซ้ำตลาดนะคะเผื่อลูกเขาที่เยอะๆค่ะเราก็เก็บไปเป็นตัวอย่างไปแจกเขาไปด้วยว่าเออนี่ปลูกออกมาได้แบบนี้ต้นของเราปลูกออกลูกทั้งปีประมาณนี้ค่ะไปเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิ่งมะนาวของเรานะคะแล้วก็จะขายได้ง่ายนะคะแล้วก็ไปบอกวิธีการดูแลไปให้ความรู้เขาหรือใครอยากตอนก็บอกเขาอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะขายได้ง่ายนะคะนี่เอาไปทีละ10กิ่ง20กิ่งก็บางทีก็เหลือมาที่ 2-3 กิ่งอยู่ก็จะเอามาชำใส่ถุงดำไว้นะคะแล้วก็เอาไปขายในรูปแบบของต้นมะนาวอีกทีนึงนะคะนี่ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะใครขยันทำเยอะก็ได้เยอะนะคะเพื่อนๆนี่นะคะส่งออนไลน์บางทีอยู่โพสเฟซอยู่ก็ขายในเฟซก็มีค่ะก็ส่งให้เพื่อนๆทางไกลก็มีก็ส่งไปลักษณะนี้นะคะห่อแล้วก็บรรจุกล่องนะคะช่วงนี้ยังมีอยู่เพื่อนๆถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวส่งให้นะคะอย่าลืมนะคะเห็นบางคนบอกอุ้ยมะนาวไม่ได้ราคาเบื่อแล้วตัดต้นทิ้งเนี่ยไม่ต้องไปตัดเขาทิ้งนะคะขายคนที่ยังเขายังไม่มีต้นก็ยังมีเพราะคนในเมืองอย่างมีพื้นที่น้อยๆแบบอิ๋วเนี่ยค่ะปลูกแค่ต้น2ต้นเขายังมีความต้องการอยู่นะคะบางทีเขาไม่มีแหล่งซื้อเราทำไปบริการเขาไปวางไว้ราคาถูกๆแค่กิ่งละ30บาทเขาก็ซื้อกันง่ายๆนะคะโอเคค่ะการเอาตัวรอดชีวิตคนเมืองของอิ๋วในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิ๋วจะไปวางขายหน้าร้านขายขนมของอิ๋วนะคะขายได้ไม่ได้เดี๋ยวอิ๋วจะทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ